นี้น่ารักมากตอนเด็กๆตอนที่เรียนตัวพอเลื่อมน้องนี่ไม่ธรรมดาเลยไม่กลัวค่ะมาเลยค่ะซิสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแคทสัญญาสิงหานะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่ที่แพลวเลิฟลี่บล็อกว่าสไตล์การแต่งตัวของแคทนะคะคือแบบไม่มีตายตัวเลยในทุกๆครั้งที่เราออกจากบ้านก็จะแบบมีลุคที่เราต้องวางในหัวก่อนว่าเอ๊วันนี้เราอยากมีคาแรคเตอร์แบบไหนแคทจะบอกว่าคนเรามีหลายลุคได้นะขอเองเดียวต้องสวยทุกลุคจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมัลติแบรนด์นะเสื้อผ้ามีเยอะมากมีเยอะมากมากมากเสื้อผ้าสวยๆอ่ะบางครั้งมองด้วยตาเปล่าไม่รู้ต้องลองมาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างพอยิ่งโตไปนะคะก็ต้องรู้ว่ามันจะง่ายไม่ได้แล้วมันต้องยากไว้ก่อนอยากให้ลองเกงตัวนี้อ่ะวันนี้ทีมก็ให้โจทย์มาว่าทำยังไงก็ได้ให้เอาเสื้อผ้าที่ยากที่สุดในร้านเนี้ยมาใส่ให้สวยที่สุดเนี่ยเขาได้มาเลยว่าตัวเนี้ยคือยากที่สุดแล้วเลื่อมน้องนี่ไม่ธรรมดาเลยพูดความพูดความแล้วจะใส่กันยังไงตาว่าจะใส่แล้วรอดสิคะมีอะไรที่ไม่รอดบ้างตามหาเสื้อข้างบนกันค่ะคือต้องบอกว่ามัลติแบรนด์เนี่ยเป็นของโปรดตรงที่ว่ามันจะมีหลายแบรนด์มากเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่แคทแบบโปรดบานมากแบรนด์ของแมทนั่นเองที่แคทเสื้อยืดก็ไม่ธรรมดาตัวนี้น่ารักมากตัวนี้น่ารักมากนี่นะคะตัวนี้เป็นขาวดำพอดีเลยด้วยคือตอนนี้กดดันมากต้องรอดแน่นอนดูตู้นะคะไม่ตายจบนะคะนี่เลยค่ะชุดนี้แคทชอบมากใส่ออกมาจริงเลยแคทว่ามันสวยนะเท่อะเท่อะเราจะดูชุดต่อไปอีกนะไม่กลัวค่ะมาเลยค่ะซีซ่าไปดูชุดกันต่อไปเลยว่ามีชุดไหนที่มันจะยากกว่านี้ไปดูกันเลยค่ะคืออยู่ที่ใจนะคะที่อาร์ติจูดอยู่เนาะจริงนี่คือไฮแฟชั่นนะคะไม่ธรรมดานะคะเนี่ยไม่ธรรมดาพูดเลยนี่อะไรเนี่ยเข็มขัดหรอล้ำมากใส่เป็นคอผิดด้านผิดด้านเป็นคนตลกเป็นคนตลกค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองประยุกต์เข็มขัดที่ดูไม่เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะว่ามันจะออกมาสวยขนาดไหนบนตัวเราหลังจากที่เราใส่ attitude ลงไปในเข็มขัดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปหาชุดกันก่อนนะว่าชุดไหนที่จะเติมเต็มน้องเข็มขัดดอกไม้สีเขียวดีได้นะคะเฮ้ยเห็นอย่างนี้เรานึกถึงอะไรรู้ไหมอ่ะตอนเด็กๆตอนที่เรียนตัวพออ่ะชอบเข็มขัดระหว่างที่ถ่ายรายการไปนี่คือในสมองคิดตลอดเลยนะว่าเดี๋ยวฉันจะช็อปตัวไหนต่อเราก็จะมาในคอนเซปต์เดิมนะคะยืนหยัดกับรองเท้าคู่นี้นะคะใส่รองเท้าผ้าใบยังไงให้ไปกับทุกชุดได้นะคะบวกกับใส่เสื้อผ้าอันไหนที่ดูยากๆให้ดูสวยได้ไปลองกันเลยชุดยีนเนี้ยถ้าไม่มีเข็มขัดเนี้ยก็เป็นแค่ชุดยีนธรรมดาแต่แบบพอเราใส่นี้เข้าไปรูปกายเต็มเลยอ่ะพร้อมออกอีเวนต์ค่ะมีใครจ้างไหมคะตอนนี้คือแค่อยากจะแนะนำเลยนะคะว่าให้ทุกคนอ่ะหารองเท้าสีขาวคู่โปรดของตัวเองนะอย่างคู่นี้เป็นคู่โปรดแคทเลยของโรเจอร์บิเบียนะคะก็ thanks to BP Group นะคะเพิ่มบุคลิกด้วยนะคะเพราะคู่นี้ส่วนสูงนิดนึงทำให้แคทรู้สึกใส่กับชุดแล้วพอดีก็เลยได้แบบเป็นลูกนี้นะคะเขาบอกยังไม่จบมีอะไรที่จะยากไปกว่านี้อีกเราไม่กลัวขึ้นเครื่องต้องไม่ธรรมดานะคะไปบนเครื่องบินแล้วฆ่าทุกคนฆ่าแม้กระทั่งแอร์โฮสเตสตายกระเป๋านี้นะคะที่ดูเหมือนจะใส่ไม่ได้ใช้จริงไม่ได้แต่มันน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูมันจะมิกซ์แอนด์แมทช์ชุดนี้ไปด้วยกันไหมนะคะถ้าปูนี้นะคะเป็นของเราเราจะเดินยังไงล่ะให้ปูนี้เป็นของเรานี่เลยแค่ชอบเนี้ยมันเป็นเทคนิคใช่แค่ต้องแบบคือเอามาพันมือหน่อยให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงแล้วก็แบบหิวก็กินเลยนะนะคะเดี๋ยวเราไปหาชุดขึ้นเครื่องกันดีกว่านี่เลยแค่เจอเราชุดขึ้นเครื่องกรีซ3ตลบอันนี้คือแบรนด์ทอมบาวนะคะ
ทอมบราวน์นี่คือยี่ห้อเดียวกับปูตัวนี้เลยนะคือเขาจะชอบบอกว่าใส่ชุดวอร์มแล้วกลัวว่าแบบจะดูอ้วนผมไม่ดูแลตัวเองไม่จริงนะคะไม่จริงชุดวอร์มเนี่ยน่ารักมากดูเป็นแบบธรรมชาตินะคะเราจะต้องดูยังไงให้แบบสวยให้คนรู้สึกว่าเราไม่ตั้งใจแต่ว่าอินเนอร์ตั้งใจมากนี่เลยอันนี้น่ารักมากคือเอกลักษณ์เด่นของยี่ห้อเนี้ยคือเขาจะทำเป็น3สี3เส้นนี้เลยใช้ใจอย่างเดียวไม่ได้ใช้ตังค์ในกระเป๋าด้วยจริงตอนเนี้ยพีคพีคพีคนึกภาพวันธรรมดาธรรมดาของเราแบบใส่กับแค่กางเกงยีนแบบชิวๆแล้วก็ดูเต็มขึ้นมาแล้วอ่ะนี่กระโปรงตัวนี้ก็เก๋นะคะส่วนมากเราจะชินแต่ลุคที่เป็นกางเกงวอร์มใช่ไหมวันนี้เราจะลองมา mix and match เป็นแบบว่ากระโปรงวอร์มบ้างดีกว่าว่าถ้าเราขึ้นเครื่องแล้วใส่กระโปรงบ้างจะชิคๆไหมนะคะแล้วก็ลองมาดูว่าเขาจะไปกับน้องปูเราได้หรือเปล่าน้องปูบ๊ายบายนี่นะคะเรียบร้อยเป็นลุคน้องปูของเราเป็นไงคะกระโปรงน่ารักน่ารักแล้วก็เสื้อใส่เดียวแต่ว่าจะบอกว่าใส่อย่างนี้ขึ้นเครื่องนี่หนาวนะคะไม่ขาดต้องหาแจ็คเก็ตอีกตัวนึงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีแจ็คเก็ตตัวไหนที่แบบใส่แล้วจะแบบคอมพลีทลุคนี่เลยครับโอเคเดี๋ยวแคทจะลองใส่ให้ดูนะคะแคทเชื่อว่าถ้าใส่ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็พร้อมบินเลยค่ะต้องใส่ทับถึงจะน่ารักวิธีที่จะใส่ให้รู้สึกว่าแบบถ้าใส่เงี้ยก็แบบไม่มีอะไรเลยไม่ได้นะคะต้องเปิดที่ฉุดหน่อยแบบว่ามองกระจกไปแล้วก็แบบว่าสะบัดสะบัดจับตู้หน่อยโอ้นี่ต้องประมาณนี้ค่ะแบบรอดนะขึ้นเครื่องได้ไหมแบบนี้นะคะขอให้บอกอยู่ที่ใจนะคะแต่วันนี้ก็แค่ไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะสะดุดของใหม่ของใหม่ตอนนี้ไวเลสอะล่วงไปแล้วรอทุกลุคครับ